คลิปที่ทำให้รู้สึกตื้นตันกันหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดระยองภรรยาคนนี้เนี่ยเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วผมร่วงอะค่ะทำคีโมเธอก็ต้องโกนผมสามีเนี่ยโกนผมให้ภรรยากลัวว่าเดี๋ยวภรรยาจะล้นแบบเหงาเหงาอ้าวมาฉันโกนด้วยเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ให้ภรรยารู้สึกว่าเธอไม่โดดเดี่ยวแล้วเนี่ยค่ะคลิปนี้ภรรยาร้องเฮ้ยคือสามีเนี่ยโกนนะคะโกนผมให้ภรรยาแล้วด้านหลังนี่ลูกเหรอคะใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนะน้องโอ้โหน้องเขามองเอาแบตเตอรี่ไถให้เห็นอย่างนี้เลยภรรยาเนี่ยอุ้ยปิดหน้าร้องไห้เลยทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยเออคุณผู้ชมดูค่ะนี่เป็นภาพของคู่ชีวิตทั้งสองคนคุณผู้หญิงเนี่ยชื่อคุณนกคุณนกเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะคะต้องโกนผมเนาะแล้วก็สามีเนี่ยอยู่ด้านหลังก็โกนผมให้นะคะเพราะว่าทำคีโมแล้วผมมันร่วงเป็นกระจุกกระจุกอะค่ะตัวสามีก็เห็นว่าเดี๋ยวภรรยาเนี่ยจะแบบหัวโล้นอยู่คนเดียวอะเอามาฉันโกนเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็อัดคลิปนี้ค่ะลงในโซเชียลมีคนแชร์คนกดไลค์เป็นจำนวนมากแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่พอคลิปนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์นักข่าวไปเลยค่ะไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองไปตามตัวคุณนกคนที่อยู่ในคลิปแล้วก็สามีค่ะคุณนกชื่อคุณกัญชพักอัศวรุ่งเรืองกุลอายุ35ปีส่วนสามีคือคุณสุทัศน์เจริญรื่นอายุ33ปีคุณสุทัศน์เล่าว่าคลิปที่ทำเนี่ยนะคือทำด้วยความรักจริงๆอยากให้กำลังใจผู้เป็นภรรยาไม่อยากให้เขาโดดเดี่ยวก่อนหน้านี้คุณนกป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะหลังจากนั้นก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมจนเชื้อร้ายเนี่ยมันลามไปทั่วร่างกายได้ประมาณ5ปีอะค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณนกเนี่ยคือจะต้องพบกับความทรมานเพราะการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยจะต้องตัดเต้านมทิ้งรักษาผ่านทางเคมีบำบัด5ปีแล้วต้องโกนผมอยู่เป็นระยะค่ะเพราะว่าผมมันร่วงเป็นกระจุกกระจุกตอนนี้เชื้อมะเร็งลามไปที่ปอดและกระดูกสันหลังลามไปจนถึงท้ายทอยทำให้จะต้องมีอาการมากขึ้นแล้วต้องอยู่ในโรงพยาบาลน่ะคนที่เจอสภาวะของป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันเครียดนะแล้วพอภาพเนี้ยก็ทำให้เธอยิ้มทั้งน้ำตาปะโถสามีทำไมทำแบบนี้สามีไม่อยากให้เหงาไงเอาฟังหน่อยค่ะผู้เป็นสามีต้องการจะไปแทนครับก็คืออยากให้กำลังใจเขาครับไม่ได้เป็นการบอกก่อนแล้วน้องรู้สึกยังไงบางตอนที่พี่เอน้องเขาโกนเนี่ยค่ะน้องผู้ชายโกนก็ตกใจค่ะเพราะว่าปกติหนูก็โกนหลายครั้งแล้วแต่เวลาโกนเนี่ยก็จะหนูไม่ได้สนใจว่าเรามีผมหรือไม่มีผมหรอกค่ะก็คือจะสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องความสุขของเรามากกว่านี่แหละค่ะเป็นภาพความประทับใจของผู้เป็นภรรยาแล้วคนในโลกออนไลน์ก็ประทับใจด้วยให้กำลังใจกันมากมายทีเดียวนะคะกับสองสามีภรรยาให้ผ่านพ้นโรคร้ายนี้ไปได้ค่ะก็เป็นการตัดเคราะห์ตัดโศกตัดโรคตัดภัยขอให้หายไวๆกันแล้วกันค่ะนี่นะครับ